ผมท่านครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายครับคำถามที่ถามว่าใช้ยาแนบทวารเพื่อให้ถ่ายจะเสียชีวิตหรือไม่เข้าใจสภาพของคนที่บางคนเนี่ยท้องอืดท้องผูกไม่ใช่ท้องอืดอ๋อท้องผูกท้องผูกท้องไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลาหลายๆวันเนี่ยอุจจาระมันจะแข็งครับผมเราคุยกันเรื่องอย่างนี้มันเรื่องสุดท้ายนะใช่แล้วครับพอเรื่องนี้มามันน่าจะจบแล้วแต่ว่ามีใครเขาทานอะไรอยู่หรือเปล่ามาอัพทีนึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาต้องช่วยครับเขาต้องมียาสวนแบบเด็กตัวเล็กๆท้องผูกใช่ไหมมหาหินพอไม่ถ่ายไม่ใช่มหาหินแก้ท้องอืดกระเพราเนี่ยแก้ท้องอืดครับอันนี้ต้องเรียนรู้ไว้ต้องเรียนรู้เดี๋ยวลูกอ่อนจะได้รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าพอท้องผูกปุ๊บมันก็จะทำให้ท้องอืดท้องอืดหรือไอ้เนี่ยยาสวนเนี่ยลูกสวนเขาเรียกลูกสวนเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วปิดแล้วก็เอาถ้าเป็นเด็กอ่ะบีบก้นเด็กไว้สักพักให้มันมีอาการอยากถ่ายเพราะว่าไอ้ยาเนี่ยมันจะไปทำให้อุจจาระเหลวเพราะว่าอุจจาระพอนานวันไปเข้าเนี่ยมันจะดูดน้ำขึ้นไปดูดน้ำขึ้นไปดูดน้ำเข้าไปแล้วอุจจาระมันจะแข็งยิ่งดิ่งนานยิ่งแข็งยิ่งนานยิ่งแข็งเนี่ยไอยาอันนี้มันจะเข้าไปทำให้อุจจาระอ่อนตัวลงนิ่มแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายได้ง่ายลงในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่มีเป็นยาน้ำอย่างเดียวก็มีชนิดเน็บเสียบเข้าไปเพื่อช่วยให้อุจจาระมันนิ่มตัวลงคือให้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งอย่างเป็นน้ำที่บีบเข้าไปแล้วก็อย่างเสียบที่อะไรนะที่เป็นเน็บที่เป็นเน็บเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่แม้ว่าท่านจะอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดสภาพที่ถือศีลอดครับแต่นี้พี่น้องก็ต้องเปลี่ยนเวลาสิเปลี่ยนเวลาสิเวลาที่พี่น้องจะนอนพี่น้องก็เหน็บไว้ครับพอตื่นมาสะโฮเนี่ยก็มีอาการอยากจะถ่ายพอดีก็จะได้ถ่ายมันมีเวลานี่กำกัดเวลาให้มันถูกซะก็เปลี่ยนเวลามันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าสมมติว่ามันแน่แล้วมันหลายวันเพราะว่าคนที่ท้องผูกการระบบการขับถ่ายไม่นะมันหน้ามืดจะเป็นลมจะเป็นอะไรแต่อะไรขึ้นแล้วมันดูแล้วมันแย่แล้วมันไม่ไหวแล้วบางคนเนี่ยเขามีอาการหนักถึงขนาดจะถ่ายทีต้องไปถ่ายโรงพยาบาลให้หมอสวนให้ไม่งั้นไม่ออกอาการของคนเนี่ยมันแตกต่างกันหลายอย่างมันจะต่างกันก็พออาการท้องผูกบ่อยๆอาการริดสีดวงทวารจะมาด้วยเพราะว่าเบ่งบ่อยจะร่วมด้วยหรือบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่อาการริดสีดวงทวารก็จะมีเลือดปนออกมาด้วยไอ้เลือดปนออกมาด้วยเนี่ยเขาก็มันจะสังเกตได้ตรงที่ว่า ออกมาด้วยหรือเปล่าไม่เขาให้ดูที่อุจจาระอะไรครับว่ามันจะมีเลือดปนมาช่วงไหนเพราะว่าถ้าออกเลือดออกจากลำไส้เลือดออกจากปลายเลือดมันจะปนกันมากับอุจจาระแสดงว่าอันนี้มีเลือดออกด้านบนครับใช่ไหมล่ะถ้าเลือดออกด้านล่างเนี่ยสมมติว่าอุจจาระมันแข็งแล้วไปขูดผนังเยื่อครับพอถ่ายออกมาแล้วก็เลือดมันจะหยดตามติ้งติ้งติ้งอันนี้มันก็หลายอย่างสังเกตมันมีปัญหาหลายอย่างตามมาในเรื่องของสุขภาพครับพี่น้องต้องกินนมกินผักกินนมกินผักกินผลไม้กินผลไม้ครับถ้าเกิดกินเนื้ออย่างเดียวนี่คือปัญหาอย่างท้องผูกแล้วครับถ้าเป็นคนที่รักกินเนื้อแล้วท้องผูกพี่น้องต้องหาสับปะรดมากินควบด้วยครับเพราะสับปะรดมันจะเป็นตัวช่วยย่อยเอ๊ะคุยไปคุยมาคุยเรื่องคือต้องบอกวิธีการกินไปอะไรที่เราพอรู้เราก็เสนอแนะให้นะเพราะว่าเห็นใจสำหรับคนที่ท้องผูกเพราะผมมีญาติที่เขามีอาการหนักเลยวันดีคืนดีก็ต้องนอนน่ะคนเป็นคนที่ขี้แพงที่สุดต้องไปโรงพยาบาลพอให้ถ่ายเองไม่ถ่ายครับคือดื่มนมเนี่ยช่วยได้ดื่มนมก่อนนอนเนี่ยช่วยได้หรือไม่ก็โยเกิร์ตที่อาจารย์เคยทำนะโยเกิร์ตน้ำผึ้งโยเกิร์ตแล้วก็มะนาวอันนี้ช่วยได้เป็นการเขาเรียกท่านดีท็อกครับออกให้มันชัดๆครับดีท็อกคือเป็นการล้างลำไส้ดีท็อกลำไส้คือคนที่ไม่ได้มีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะ
ล้างลำไส้ได้กินได้เพราะว่าเขาก็มีวิธีการล้างลำไส้บางทีเขาใช้กาแฟสวนครับเอากาแฟสวนเข้าไปเพื่อที่จะล้างครับผมก็มีหลายวิธีหลายวิธีคือคนที่มีอาการอย่างนี้ก็ต้องศึกษานะเพื่อที่จะหาวิธีการให้ตัวเองได้สบายขึ้นแต่นี้ถ้าท่านมีอาการจริงๆหนักหนาสาหัสเนี่ยแต่เราเสนอแนะก่อนว่าให้เป็นเน็บในช่วงของกลางคืนก่อนนอนกลางคืนจะก่อนนอนหรือไม่ก่อนนอนก็กะระยะเวลาว่ามันมีผลตอนเช้าที่เราตื่นมารับประทานอาหารสะโพดมันจะได้ถ่ายกะระยะเวลาแต่ถ้าสมมติว่ามันหลายวันแล้วก็มันแย่แล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาถือศีลอดอยู่แล้วก็ถ้าลากยาวจนมาถึงศีลอดประมาณไม่ไหวแน่ yeah, ต้องอะไรแน่เอาพี่น้องเน็บไปตอนนั้นหรือสวนไปตอนนั้นก็ไม่ได้ทําให้เสียศีลอดนะเพราะมันไม่ได้เข้าไปในกระเพาะครับผมมันอยู่แค่ในลําไส้มันอยู่ลําไส้ใหญ่ครับผมมันอยู่ลําไส้ใหญ่ที่ไปทําให้อุจจาระมันเหลวครับผมแค่นั้นเองอ่า